แหมคนร่างคนที่สองจะเป็นใครไปได้ที่ไม่ใช่แกคิมฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่นี่เพื่อนมุกมาทำเกินไปปะแกก็อย่าไปใส่ใจดิแกก็บอกเองไม่ใช่หรอไม่ได้ระบุชื่อแหมคิมแค่นี้ใครก็รู้ปะดีไม่ดีนะนางมุกอ่ะมันบอกให้เพื่อนมันทำด้วยซ้ำพักแกฟ้องมันเลยเอาให้เข็ดบอกมันว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเบาลงหน่อยก็ได้นะโมนะสนุกมากเหรอยุให้คนอื่นทะเลาะกันทุกของบริษัทแม่งหลายใจว่ะสงสารผู้หญิงว่ะเขามีเบื้องหลังอะไรกันหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปด่าเขาเลยหน้าหม้อรอฟังสองด้านค่ะอีโลกสวยทิ้งผู้หญิงขนาดเนี้ยมีเบื้องหลังอะไรอ่ะโถคิมเอ้ยทัวลงแล้วมึงอย่างนี้บริษัทมึงจะเป็นไงมั่งวะลูกค้าไปหายหมดวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนิทานอีสอดตอนสโนไวท์กับคนล่านทั้งเจ็ดชื่ออะไรวะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแนลไปฝนต้นหนาวกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนมาเปลี่ยนบรรยากาศเรานิทานให้ทุกคนฟังกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มเลยนะคะกระทั่งหนึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนมีสโนไวท์แสนสวยและใจดีกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับคนร่างคนที่หนึ่งที่คบกันมานานแสนนานแต่จู่คนร่างคนที่หนึ่งเกิดปัญญาอ่อนสมองมาไปแต่งงานกับคนร่างคนที่สองสโนไวท์ได้แต่นั่งเสียใจจบแล้วค่ะนี่มันจงใจว่าแกชัดเลยนะพักนางไม่ได้ระบุชื่อแหมคนร่างคนที่สองจะเป็นใครไปได้ที่ไม่ใช่แกคิมฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่นี่เพื่อนมุกมาทำเกินไปปะแกก็อย่าไปใส่ใจดิแกก็บอกเองไม่ใช่หรอไม่ได้ระบุชื่อแหมคิมแค่นี้ใครก็รู้ปะดีไม่ดีนะนางมุกอ่ะมันบอกให้เพื่อนมันทำด้วยซ้ำพักแกฟ้องมันเลยเอาให้เข็ดบอกมันว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเบาลงหน่อยก็ได้นะโมนะสนุกมากเหรอยุให้คนอื่นทะเลาะกันฉันทำมันไม่สนใจก็ได้เรานี่แกจะไปทำงานอะไรหรอเราไม่ไปฮันนีมูนก่อนเนาะหยุดไปฮันนีมูนก่อนเปล่านะไปกันก่อนฉันว่าฉันจะกลับไปเคลียร์งานอะไปแล้วแกกับไอ้คิมนี่มันยังไงกันนะอุตส่าห์ไปฉกมาจากนางมุกจนนี่แต่งงงแต่งงานกันแต่มันดูไม่อะไรกับแกเลยนะได้เวลางานละไปเอาเสื้อที่แขวนในห้องฉันเอาไปที่ร้านด้วยไม่ได้ยินที่พูดเหรอค่ะคุณพัก